พลผมทัชพลเฮนุพันธ์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง Resonance ครับโดยเราจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีการสั่งพ้องก่อนนะครับโดยเมื่อเราให้วัตถุสั่นหรือแกว่งอย่างอิสระวัตถุจะมีความถี่ในการสั่นเราเรียกความถี่นี้ว่าความถี่ธรรมชาติการสั่นอย่างอิสระในกรณีนี้คือการที่เราออกแรงเพียงครั้งเดียวแล้วปล่อยให้วัตถุเกิดการสั่นแต่ถ้าเราออกแรงหลายๆครั้งความถี่ของแรงที่เราให้แก่วัตถุก็จะมีผลต่อการสั่นของมันอีกรอบหนึ่งซึ่งปรากฏการที่เราให้แรงแก่วัตถุโดยความถี่ของแรงที่ให้เนี่ยเท่ากับความถี่ธรรมชาติเราเรียกว่าการสั่นพ้องหรือการกำทอนโดยการกำทอนจะเกิดขึ้นวัตถุจะมีการสั่นแบบรุนแรงคือการสั่นของวัตถุจะมีแอมพลิจูดมากที่สุดเมื่อเทียบกับการสั่นด้วยความถี่อื่นๆคล้ายๆกับบางทีเนี่ยผมเล่นดนตรีเนี่ยมันก็จะมีความถี่บางความถี่เนี่ยที่ไปกระทบกับของบางอย่างทำให้ของบางอย่างเนี่ยสั่นหรือว่าเพดานลั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็คือการกำทอนก็คือปรากฏการณ์การกำทอนของเสียงคือปรากฏการณ์ที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางของอนุภาคแล้วก็มีความสั่นด้วยความถี่เดียวกับความถี่ของแรงกำเนิดเสียงถ้าเราให้คลื่นเสียงเคลื่อนที่บรรยากาศที่อยู่ในท่อกำทอนมีปริมาตรต่างๆกันณตำแหน่งที่เกิดการกำทอนเราจะได้ยินเสียงดังที่สุดในขณะที่เมื่อเกิดการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยก็จะทำให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยเบาที่สุดโดยภาพนี้ก็คือการกำทอนเสียงในท่อกำทอนนะครับแล้วอีกฝั่งนี้ก็คือตัวฝาปิดซึ่งมันก็จะสะท้อนคลื่นเสียงโดยถ้าหากคลื่นเสียงเนี่ยซ้อนทับกันเราก็จะได้ยินเสียงดังขึ้นแต่ถ้าคลื่นเสียงเนี่ยหักหลังกันเราก็จะได้ยินเสียงเบาลงนะครับโดยเริ่มแรกเราจะมาเริ่มด้วยการหาความเร็วเสียงครับโดยมีสมการสองสมการหลักๆก็คือ v เท่ากับ f lambda โดยหรือเท่ากับ 311 บวก 0.6 t ซึ่งสมการล่างเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับในอากาศเท่านั้นนะครับ v เนี่ยเป็นอัตราเร็วเสียงในอุณหภูมิในอากาศที่อุณหภูมิ t ใดๆมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที t เป็นอุณหภูมิของอากาศมีหน่วยเป็นเซลเซียส f เนี่ยก็คือ frequency นะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์แล้วก็ lambda คือความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรตรงกับ v ถ้า v เนี่ยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีลัมด้าก็จะมีหน่วยเป็นเมตรด้วยเป็นเซนติเมตรด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคร่าวๆเกี่ยวกับความเร็วของเสียงผ่านตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิใดๆนะครับก็จะเห็นว่าที่เขามีสมการ331ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยบวกกับ0.6T เนี่ยก็เพราะว่าเมื่ออากาศมีอุณหภูมิที่0องศาเนี่ยความเร็วก็ประมาณ331เมตรต่อวินาทีนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำทอนโดยสมการนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวท่อความถี่ของคลื่นแล้วก็จำนวนบับซึ่งบับเดี๋ยวก็จะค่อยอธิบายนะครับสมการก็คือ L เท่ากับลัมด้าส่วน4คูณด้วย 2N ลบ1เมื่อ L เนี่ยคือความยาวของท่อมีหน่วยเป็นเมตร N คือจำนวนบับหน่วยเป็นครั้งนะครับแล้วก็ลัมด้าก็คือความถี่ของคลื่นโดยผมจะมาขยายความว่าบับเนี่ยคืออะไรบับเนี่ยคือครั้งที่เสียงเกิดการหักล้างสมมติในจุดนี้ที่ชนนะครับก็คือ1บับจุดนี้ก็คือ2บับและจุดนี้ก็คือ3บับมันก็จะเป็นคำคู่บับกับปฏิบับโดยบับเนี่ยก็คือจุดที่เสียงมาชนกันขึ้นเสียงมาหักหลังกันส่วนปฏิบับเนี่ยคือจุดที่ขึ้นเสียงมาเสริมส่งกันแล้วเราก็จะได้ยินเสียงในจุดปฏิบับเนี่ยดังที่สุดส่วนบับเนี่ยก็คือจะเบาที่สุดนะครับโอเคโจทย์ก็คือท่อกำทอนที่มีความยาว3เมตรเนี่ยในขณะที่เจอกับตำแหน่ง
ตำแหน่งบาปที่2ก็จงหาความยาวขึ้นผมก็ได้แปลงสมการให้อีกด้านเป็นความยาวขึ้นก็คือแลมด้าอย่างเดียวนะครับก็จะได้เป็น CL ส่วน 2n ลบ1เท่ากับแลมด้ามันก็จะแทนค่าลงไปแลมด้าก็จะเท่ากับ3เมตรดังนั้นความยาวขึ้นก็คือ3เมตรครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณครับ